แม้ว่าบนยอดภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้จะเขียวขจีไปด้วยไม้นานาพันธุ์ที่ทางวัดป่าภูทับเบิกและชาวบ้านโดยรอบร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่เนื่องจากที่นี่เป็นดินแดนอันเงียบสงบสำหรับการเดินทางมาปฏิบัติธรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชนและเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่ามากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการช่วยแต่งแต้มสีสันของพื้นป่าให้สวยงามทางบริษัทสิทธินีครีเอชั่นได้ร่วมกับสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทสม.จัดทำโครงการปลูกต้นไม้หมื่นต้นในวันที่20พฤษภาคมนี้เนื่องในวันวิสาขบูชาถือเป็นวันปลูกต้นไม้โลกและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งได้นำต้นนพญาเสือโคร่งและต้นกะหล่ำปลีพืชจำนวน 10,000 ต้นมาปลูกบริเวณทางขึ้นของวัดป่าภูทับเบิกเพื่อสร้างความร่มรื่นและสวยงามให้กับทั้งวัดและชุมชนด้วยดอกไม้ที่สวยงามทั้ง2ชนิดนี้ที่ออกดอกสลับกันนับตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมจะเป็นพุทธอุทยานเป็นพุทธอุทยานและปลูกป่าถวายเป็นพุทธบูชาจะให้ความร่มรื่นร่มเย็นเป็นร่มรื่นร่มเย็นแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาเพื่อปฏิบัติธรรมได้รับความสงบความร่มเย็นถ้าว่าเราได้มาร่วมกันสร้างป่าบนภูทับเบิกนะครับในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเราคิดว่าพื้นที่บนภูทับเบิกแห่งนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้สีชมพูซึ่งที่จะเพาะก้าไม้สำหรับปลูกป่าบนภูทับเบิกอิงอิงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 30,000 ต้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเราซึ่ง 10,000 ต้นแรกจะปลูกณวัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันวิสาขบูชาที่20พฤษภาคมนี้ส่วนอีก 20,000 ต้นจะนำไปปลูกณวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายในวันที่28พฤษภาคมนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่และสนใจอยากจะไปร่วมปลูกป่ากับอิงสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะอีกไม่นานเราจะได้เห็นดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกกะหล่ำปลีพืชเบ่งบานไปทั่วทั้งผืนป่า